ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับราศีอะไรลัคนาราศีกรกฎครับโอ้ยปกติแล้วไอ้พวกที่ผมขึ้นๆมาเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังหมดเลยทีนี้มันมาก่อนเลยนะอ้าวลัคนาราศีกรกฎดวงความรักขึ้นปีหลังนะเออนะความรักครึ่งปีหลังนะจะเป็นอย่างไรชาวกรกฎนะอะไรวะเนี่ยพูดนะจ๊ะไม่ได้เอาเหรอไม่รู้อ่ะอ้าวฟังนะจ๊ะไอ้ไม่ใช่ฟังนะครับหาเอ้ยลัคนาราศีกรกฎครึ่งปีหลังนะนะพูดแมนๆหน่อยไม่เอาละพูดแมนๆหน่อยฟังนะครับลัคนาราศีกรกฎนะครับใครเนี่ยคุณเล็กบอกว่าพิจิกไม่เอาความรักเอาเงินจ้าแล้วมันขอได้หรือไงล่ะมันขอได้เลยเหรอคะคุณเล็กฮะทำเป็นไปซื้อในเซเว่นได้นะเลือกได้นะเนี่ยมันเลือกได้ที่ไหนล่ะคุณเล็กเอ้คุณเล็กนี่ก็รู้สึกจะเป็นลูกศิษย์ในคลาสผมด้วยนี่ว่า เอ้ยมาเจอกันตรงนี้ได้ยังไงเนาะอ้าวโอเคเอ้าไปแล้วความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครึ่งปีหลังนะจะเป็นอย่างไรนะเออนะครับลัคนาราศีกรกฎนั้นไม่ต้องมาพิมพ์นะจ๊ะแล้วพอแล้วเนี่ยนะจ๊ะอะไรกันนักหนาเนี่ยลัคนาราศีกรกฎนะครับฟังนะครับลัคนาราศีกรกฎความรักในครึ่งปีหลังนั้นยังวุ่นวายวุ่นวืออยู่ถึงสิ้นปีนะกรกฎถ้ามีเข้ามาเนี่ยแม่งคงด่าผมในใจอะว่าโอ้โหไอ้ห่าครึ่งปีแรกก็ผ่านไปแล้วแม่งก็มาครึ่งปีหลังอีกแล้วเอาก็มันจริงๆนี่จริงๆนี่จ๊ะเอ้ยจริงๆนี่ครับนะฮะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวกรกฎนั้นดาวเสาร์เล็งลักเนี่ยนะดาวเสาร์เล็งลักเนี่ยชาวกรกฎนะครับมันจะเจอกับความรักแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไม่เจออยู่ตลอดเลยไปดูนะเหมือนกับบางทีเราไปเจอใครคนใดคนหนึ่งเราถูกใจมากแต่แม่งมีเจ้าของอยู่อย่างเงี้ยหรือไอ้คนที่ไม่ถูกใจแม่งก็ดันมาชอบเราอย่างเงี้ยเนี่ยแหละนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วครึ่งปีหลังนี่ก็ยังไม่วายนะไอ้เห็ดสดจริงๆครึ่งปีหลังนี่ก็ยังไม่วายจะเจออะไรแบบนี้ฮะนะไปถูกใจอยู่โอ้ยกำลังจะเข้าแบบเขาเรียกว่าเอาง่ายๆกำลังจะโซเดมาคอมหรือใกล้ๆขึ้นมาไปดูเขามีเจ้าของแล้วอะไรแบบนี้ฮะมันมีเรื่องมินเมย์เข้ามาตลอดเลยนะชาวกรกฎแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยดาวก็ยังส่งผลอย่างนั้นอยู่นะฮะแต่อย่าไปซีเรียสนะเพราะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าไปซีเรียสนะโอ้ยเซ็งเลยนะจ๊ะบอกให้เข้าใจไว้เลยเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นเกษตรก็จริงแต่มันก็เป็นดาวโทษทุกข์ฉะนั้นได้สัก 80% ก็ดีแล้วนะก็ดีแล้วอย่าไปตั้งอะไรไว้ 100% นะครับเดี๋ยวมันจะทุกข์ใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวที่โคจรแบบนี้เนี่ยนะคุณเชื่อไหมชาวกรกฎเนี่ยนะบางทีไม่อยากคบซ้อนก็ต้องคบซ้อน
บางทีไม่อยากไปซ้อนเขาก็ต้องไปซ้อนต้องสติมากๆเลยและเดือนที่มินเมที่สุดนะบอกไว้เลยนะกันยาตุลากันยาตุลาครับมินเมที่สุดชาวกรกฎอ่ะดูให้ดีเถอะแต่ถ้ามีคำถามว่าคุณแล้วกูควรจะคบยังไงอ่ะนะก็คบแบบอย่าไปตั้งอะไรกับมัน 100% นะฮะถ้าเกิดเขาสัญญิงสัญญาอะไรไว้ก็คิดว่าเออได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างโคตรแม่งพอไปตั้ง 100% แล้วเดี๋ยวมีปัญหายกตัวอย่างเช่นคุณไปเจอคนมีเจ้าของแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะเลิกกับแฟนแล้วมาคบคุณมึงอย่าไปตั้งอย่างนั้นเลยไม่ได้ถ้าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสจะเฟลนะฮะเพราะว่าดาวยังส่งผลในลักษณะนี้อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ากรกฎไม่ซีเรียสทั้งหญิงทั้งชายนะอันนี้ไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกหรืออะไรนะครับไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกหรืออะไรนะฟังให้ดีอย่าไปตีความหมายผิดถ้าไม่อยากที่จะทุกข์ใจนะครับก็คบไว้สนุกไปต้องพูดกำกับเพราะบางคนเดี๋ยวจะหาว่าผมไปแนะนู่นแนะนี่ไม่ใช่นะเออให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับชาวกรกฎทุกท่านแต่เอาเป็นว่าครึ่งปีหลังเนี่ยไม่เหงาหรอกถ้าตั้งความหวังไว้แค่ไม่เหงาตั้งความหวังไว้ว่าเออ70-80% ก็พอวะอย่างเนี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดจะตั้งความหวังว่าจะต้องสรุปเออนะวุ่นวายเพราะชาวกรกฎเนี่ยมันยากเหลือเกินน่ะที่มันจะไปเจอแบบซิงเกิลสดๆมันมักจะต้องไปเจอกับมันต้องไปแม่งจะต้องอยู่ในวังวนลากไปกินในน้ำอ่ะเอาสรุปอย่างนี้แล้วกันนะเนี่ยตามดาวเลยนะฮะไม่ได้อะไรกับใครเลยนะเนี่ยจริงๆตามดาวเลยเนี่ยเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าทำไมกรกฎแม่งไม่ดีก็ตามดาวแม่งเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมอ่ะนะอ้าวใครเนี่ยโจอี้มหากาลีบอกว่าตายพร้อมคู่ขาด้วยค่ะแม่นมากๆอ๋อกรกฎเหรอใครว่าตายพร้อมคู่ขาด้วยเดี๋ยวอ๋อญาติกรกฎนี่ไงญาติกรกฎลดความตายแล้วค่ะตายกับคู่ขาด้วยอ้าวเหตุสดแม่งนี่ไงกรกฎจริงๆด้วยผมนึกแล้วไม่ผิดกรกฎแม่งจะเป็นอย่างนี้ตายแล้วไม่รู้จะพูดยังไงถูกแล้วเคยเจอไหมบางทีเจอคนดีทั้งคู่เลือกไม่ได้กรกฎก็มีโอกาสจะเจอแนวนี้นะก็ไม่รู้แหละเจอก็สับรางดีๆกันแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะคุณอีทมาลาบอกว่านั่นไงคนเก่าจะกลับมาปิดจ็อบรู้สึกตะหงิดปิดจ็อบของคุณอีทคืออะไรเหรอหืมปิดจ็อบเนี่ยคืออะไรคะแหมนะเอไอก็จะปิดจ็อบอ้าวแฮร์รี่พอตเตอร์ที่บอกว่าสมมันกรกฎเอานี้ก็อารมณ์ล้วนๆเลยเนี่ยเหมือนด่าใครสักคนแบบสมหน้าแม่งอะไรเงี้ยใช่ไหม คุณเจดบอกว่ามีเป็นสีสันพอบริหารเสน่ห์ครับนะครับลัคนาราศีต่อไปดวงความรักออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล